ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power เสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำจากจุดเริ่มต้นในการตั้งคำถามกับชีวิตตนเองที่เป็นอยู่สู่การหาคำตอบของชีวิตด้วยการทำเกษตรอินทรีย์เรามาดูกันครับว่าเกษตรอินทรีย์นั้นให้คำตอบที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรสำหรับบุคคลบันดาลใจของเราในวันนี้การทำเกษตรแบบกษัตริย์นะครับกษัตริย์สอนแบบนี้นะครับแต่คนส่วนใหญ่ประเทศไทยไม่ชอบทำเกษตรแบบกษัตริย์ชอบทำเกษตรแบบกระสือกระสือคือเอารายได้เป็นที่ตั้งเอาเงินทองเป็นที่ตั้งนะครับอย่างเช่นปลูกมันสำปะหลังอย่างเช่นปลูกพืชผักอย่างเช่นปลูกผลไม้เอาง่ายๆปลูกพืชผักผลไม้เพิ่งฉีดยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงนะครับในยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเขาบอกว่า14วันเว้นหลังฉีดค่อยเก็บกินเก็บเกี่ยวเก็บขายแต่เพิ่งฉีดไป2วัน3วันราคามันขึ้นราคามันดีรีบเก็บขายนะครับเพราะราคามันดีเพราะราคามันขึ้นเราจะได้กำไรเยอะๆนะครับโดยที่คนกลุ่มนี้ไม่สนใจคนกินไม่สนใจผู้บริโภคนะครับทำร้ายกันเองทำลายกันเองเข็นฆ่ากันเองทางอ้อมนั้นเราต้องช่วยกันทำเกษตรแบบกษัตริย์นะครับกษัตริย์สอนมีการให้แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาไม่ใช่ทำเกษตรแบบกระสือเอารายได้เป็นที่ตั้งนะครับเอารายได้เป็นที่ตั้งเอาเงินทองเป็นที่ตั้งไม่สนใจคนกินไม่สนใจผู้บริโภคนะครับหลังจากที่พกพาความเชื่อมั่นมาเต็มร้อยแล้วมาสู่สนามจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะวิธีการทำเกษตรเราทำอยู่ในห้องแอร์คือทำในกระดาษ A4 เขียนว่าโอ้ยวาดภาพมาจะปลูกกันนี้จะได้นี้จะได้นี้นี่นั่นคือเขาเรียกว่าเกษตร A4 เครื่องคิดเลขคูณแล้วไปเลยว่าปลูกมะนาวจะได้เท่านี้เท่านี้ปลูกผักจะได้เท่านี้เท่านี้โอ้ได้เป็นล้านเป็นล้านโอ้แต่อย่างนี้มันก็ต้องรวยหมดเลยเด็กเกษตรกรอ่ะแต่พอเรามาเจอสถานที่จริงมาเจอสภาพดินโอ้มาเจอหญ้าเจอวัชพืชมาเจอไม่มีแหล่งน้ำมาเจอถนนหนทางที่เข้ามาไม่ดีไม่มีไฟฟ้าใช้โอ้มันเป็นสิ่งอะไรที่ท้าทายมากเลยแต่ด้วยความเชื่อมั่นผมจะต้องทำให้ได้ผมจะต้องมาเป็นแบบอย่างให้พี่น้องเป็นผู้นำชุมชนในด้านการทำเกษตรให้ได้ผมค่อยๆเริ่มทำค่อยๆลงมือทำค่อยๆคิดว่าไอ้นี่มีปัญหาจะแก้อย่างไรแล้วก็ลงมือทำแก้ไขปัญหาทีละปอทีละปอเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยที่ไร่ของเรานะครับที่มีแต่ปัญหาน่ะผมบอกเลยมีแต่ปัญหาเงินทุนที่มามันก็หมดแต่ด้วยความเพียรพยายามและอาศัยความอดทนนะครับทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆมาได้เป็นกำลังขวัญกำลังใจอย่างใหญ่ยิ่งเลยสำหรับพวกเราสำหรับครอบครัวเรานะครับผลผลิตที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเริ่มมีผลผลิตเกิดขึ้นจากตอนแรกที่ทำเป็นเกษตรที่เป็นเรื่องของการปลูกพืชก่อนนะคะเราก็ไปดีไซน์ก่อนว่าเราจะปลูกพืชอะไรเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดเพราะในยุคแรกๆเนี่ยค่ะก็ต้องยอมรับว่าช่วงที่เราจะปรับเนี่ยเรารู้แค่ว่าเราจะทำท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นเกษตรอินทรีย์แต่เราไม่รู้เลยว่ามันจะเดินต่อยังไงเราก็เลยเอาประเด็นที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยพูดเอาไว้ก็คือหนึ่งในเรื่องของการทำทฤษฎีพอเพียงนะคะเศรษฐกิจพอเพียงคือการลดรายจ่ายการลดรายจ่ายได้ก็เท่ากับว่าเราเพิ่มเงินในกระเป๋าเราได้ด้วยเช่นกันมันก็เป็นผลสะท้อนตอบกลับก็เลยกลับไปมองที่การกินการอยู่การใช้ในครัวเราก่อนหลังจากนั้นมาก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จได้ดีคือสามารถลดต้นทุนในครัวเรือนในการกินอยู่ใช้เองในระบบครอบครัวเราในระบบธุรกิจเราแต่มันก็มีผลที่ดียิ่งขึ้นกว่านั้นคือหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อลูกค้าเข้ามานะคะลูกค้ามีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจได้มาเดินในสวนได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์ลูกค้ามีความพึงพอใจลูกค้าเห็นว่าเราปลูกพืชผักที่เป็นอินทรีย์จริงๆลูกค้าอยากจะกินบ้างนะคะเราก็ดีไซน์เมนูอาหารที่ส่งตรงมาจากพืชผักในสวนเราขึ้นไปบนโต๊ะก็เป็นฟาร์มทูเทเบิลละค่ะทีนี้ก็พอลูกค้าได้ทานนะคะมันบวกกับความไว้วางใจจากการที่ได้เห็นกระบวนการผลิตจริงๆมันยิ่งเพิ่มความ
ความน่าเชื่อถือแล้วก็มันทำให้ลูกค้ารู้สึกกินแล้วมีความพึงพอใจพอได้กินไปแล้วเนี่ยมีการกลับมาอีกนะคะบางทีไม่ได้พักแต่ก็กลับมากินอาหารก็มีนะคะกินเสร็จบางทีซื้อวัตถุดิบซื้อของในส่วนเรากลับไปฝากคนที่บ้านได้อีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นผลพลอยได้เป็นรายรับที่เพิ่มขึ้นได้อีกค่ะค่ะในส่วนของคนเปลี่ยนโลกในมุมมองของฟิล์มกับของบ้านจงรักนะคะก็คือในแง่มุมของการเก็บรักษาข้าวของต่างๆของตัวเองค่ะก็คือเหมือนพอคนเขากลับมาค่ะหลายๆคนก็บอกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะกลับไปดูแลของตัวเองว่าที่บ้านเขาก็มีแล้วคือกลับไปเก็บรักษาเพื่อเหมือนกับส่งต่อให้ลูกหลานอะไรเงี้ยนิยามคนเปลี่ยนโลกนะครับคนเปลี่ยนโลกสำหรับผมคือการเปลี่ยนมุมมองและความคิดแต่การเปลี่ยนมุมมองและความคิดมันไม่เพียงพอมันต้องนำความคิดนั้นไปสู่การปฏิบัติหรือว่าลงมือทำด้วยแล้วการทำที่นำไปสู่ความสำเร็จมันต้องผ่านความล้มเหลวนะครับทำซ้ำผิดซ้ำทำแล้วผิดอีกผิดจนถึงจุดหนึ่งเราก็จะพบว่ามันเกิดความสำเร็จครับคนเปลี่ยนโลกในมุมมองของตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่เรากลับมาเนี่ยเราปรับเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้เราเปลี่ยนผมมองว่าในพื้นที่ของตัวเองใจของตัวเองตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนอันดับแรกก็คือในเปลี่ยนในบริบทการใช้ชีวิตประจำวันก่อนเปลี่ยนในบริบทของพื้นที่ก่อนตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแต่ถ้าเราจะต้องเปลี่ยนหรือพัฒนามากขึ้นตอนนี้เรามีเครือข่ายตอนนี้เราไม่ได้เปลี่ยนคนเดียวแล้วถ้าเปลี่ยนคนเดียวมันอาจจะต้องใช้เวลาหรือว่าพละกำลังไม่มากพอตอนนี้เรามีเครือข่ายเพราะฉะนั้นอย่างเครือข่ายทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนคนเดียวไม่ทันแน่เวลาปลูกมะละกอให้ปลูก3ต้นเวลาเพาะมะละกอให้เพาะ3ต้นเพาะเพื่อเลือกเพศตัวผู้ฟันทิ้งตัวเมียฟันทิ้งเหลือแต่กระเทยไว้นะครับ